วันนี้วันพระวันวิสาขาบูชาธรรมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ได้มีโอกาสนำคณะญาติโยมศรัทธาของผู้คนรวมทั้งเจ้าภาพที่ส่งใจมาร่วมกันปลูกต้นบาวบาบต้นนี้นะคะก็เป็นต้นที่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนน้อมใจมากับคุณแม่นะคะคุณแม่จะใช้มือของคุณแม่เนี่ยค่ะได้มีโอกาสแทนใจของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปลูกต้นไม้ไปกับคุณแม่เลยต้นบาวบาบใหญ่ขนาดนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นต้นไม้ที่มีโอกาสที่จะได้เติบโตนะคะหมูปล่อยหมูปล่อยเอาน้ำให้คุณยายหน่อยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหมูปล่อยหยิบน้ำให้คุณยายอันหนึ่งลูกก็เป็นการเปิดรายการที่พวกเราเองก็ทำงานแข่งกับเครื่องมือนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนน้อมใจมากับคุณแม่เลยนะคะเรารดน้ำต้นบาวบาบต้นนี้กันเขาคงต้องใช้เวลาในการที่จะเรียกลากกันอีกพอสมควรทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ร่วมกับคุณแม่แล้วในการปลูกต้นไม้ส่วนอีกต้นหนึ่งอยู่ทางด้านโน้นวันนี้เราปลูกกัน8ต้นนะคะเครื่องมือต่างๆก็ช่วยให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เลยค่ะแล้วก็ต้นที่2ปลูกเสร็จแล้วค่ะต้นที่1ต้นที่เราเห็นเมื่อเช้านี้ที่ลงแล้วนะคะตั้งแต่เช้าต้นที่2และเดี๋ยวกำลังจะเริ่มต้นที่3แต่ช่วงนี้เขาจะเอาก้อนหินที่เป็นธรรมะของคุณแม่ลงตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นก้อนหินธรรมะของคุณแม่ที่อยู่บนรถนั้นไปยังลูกจะไปยังไปไปจ้ะก็เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพากลุ่มของกลุ่มของกรมป่าไม้เนาะกับทำโครงการโครงการเพราะว่าก่อนวันที่21เนี่ยเราจะทำ MOU กับป่าไม้ในการอนุรักษ์ป่าใช้พื้นที่ตามเจตนารมณ์ของคุณแม่ว่าเราจะทำพื้นที่นี้ให้มันเป็นสีเขียวใช่ถูกต้องลูกเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำอะไรกับพื้นที่ของป่าไม้เราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการแล้วเขาก็จะมาร่วมมือกับเราเราเป็นฝ่ายบำรุงรักษาเขาเป็นฝ่ายริเริ่มไปปลูกก็ในพื้นที่ของเขาแล้ววันนี้เราจะนำธงขึ้นไปปักให้ป่าไม้เนี่ยขึ้นไปปากว่าเราจะทำพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นำร่องใช่ร่วมกันเราจะปลูกป่านะคะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาถือเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเราก็ปักธงร่วมกันที่เราจะเอาใจของเรารดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของเราและขณะเดียวกันเราก็ไปปลูกป่าด้วยดังนั้นวันนี้ของเราทำอยู่หลายปาร์ตี้มากบาบาบต้นนี้ก็ปลูกไปนะคะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติเดี๋ยวธรรมาสลงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตอนเย็นว่าธรรมาสเป็นอย่างไรแต่ตอนเนี้ยไปกลัวแม่ไม่ทันเพนไปสิไหนอ่ะไปไหนไปทางไหนอ่ะเราไปทางนี้ก็เดินขึ้นเลยไปทางนี้เลยค่ะตามมาเลยนะคะพี่เอ๋เอาเครื่องมือไปด้วยธงเอาธงไปด้วยนะธงพ่อแค่บอกให้ใช้อันบนแล้วเปลี่ยนไม้ให้มันถูกพวกเราก็เดินกันแบบไม่กลัวแดดละค่ะใครมีเขาเรียกว่าความแข็งแรงได้เพราะการเดินป่าก็ถือเป็นความแข็งแรงของแผ่นดินด้วยนะคะคุณแม่เนี่ยมีความตั้งใจมั่นที่จะมีชีวิตผ่านไปในโควิด-19 เนี้ยอย่างคนที่เป็นนักลงทุนไปลูกป่าเราพร้อมเดินหรือยังคะท่านผอ.ไปลูกไปค่ะคนดีท่านผอ.ไปกับคุณแม่เลยท่านผอ.ออกอากาศกับคุณแม่หน่อยท่านแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมชำนาญสมบัตินิมิตผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรีสำนักจัดการทรัพยากรไม้ที่10สาขาเพชรบุรีครับค่ะวันนี้ท่านเอาใครมาทำอะไรกับคุณแม่มากมายเอาของเจ
จ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10สาขาเพชรบุรีคือทุกส่วนทุกหน่วยงานเลยเป็นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของป้องกันรักษาป่าและส่งเสริมการปลูกป่าค่ะเข้ามาร่วมในการฟื้นฟูป่าในวันนี้ครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะไม่ได้เอาเฉพาะคนมาเอาต้นไม้มาเอาความสามารถมาเร็วพวกเราไปด้วยกันลูกไป1 2 3เดินลุยค่ะทําก้อนเร็วลูกพวกเราก็ต้องบอกกันเลยทีเดียวนะคะว่าเดินกันไกลหน่อยแต่ว่าแข็งแรงแล้วกันถ้าต้นไม้ดูแลไม่ดีก็จะตายแบบนี้แหละค่ะถ้าดูแลดีก็จะแข็งแรงโอ้ยอันนี้เดี๋ยวให้เขาอันนี้เขาเป็นต้นไม้ที่มีเจ้าภาพมาลงในฝ่ายของการทำป่านานาชาติโอ้ยสวยงามตอนนี้ต้องนันทวันต้องไม่ร้อนน่ะเพราะถ้านันทวันร้อนฮะมีสองเครื่องเท่ทองก้อนใครจะพาแม่ขอหรือเดินรถเลยครับรถก็ได้นะรถเหรอดีไหมดีไหมมาลดเลยมาลดขึ้นรถดีกว่าไปส่งก่อนเอารถไปส่งแม่ก่อนคนอื่นเดินไม่งั้นก็ต้องหารถไปส่งเองไปค่ะมาค่ะเราขึ้นเลยค่ะคุณแม่ขึ้นก่อนคุณแม่ฉลาดกรมป่าไม้แล้วไปส่งคุณแม่หน่อยทุกคนทางก้อนขึ้นข้างหลังรถไปค่ะตาไปเลยนะคะตอนนี้เราไปค่ะทุกแสงขึ้นข้างหลังรถสื่อขึ้นเลยสื่อขึ้นรถพี่น้องเดินรวยไปทางก้อนขึ้นมานี้แล้วใครยังเชื่อแม่มีไมโครโฟนอยู่คนอื่นก็ใช้วิธีการช่วยเหลือตัวเองเอารถตู้ของเราพาขึ้นไปเลยค่ะไปค่ะตอนนี้เราได้เห็นนะคะคุณแม่นำเลยค่ะลุยไปทางนี้เลยค่ะหารถตามขึ้นไปจ้ะมาแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนตามมานะคะเรากำลังจะไปปลูกป่ากันแล้วค่ะต้นไม้อยู่ที่ไหนลูกทางเข้าแล้วโอเคลูกขึ้นรถคุณแม่ไหมจ้าทางก้อนขึ้นรถแม่ไหมมาเร็วไม่ต้องเดินขึ้นไม่ใช่รถแม่รถป่าไม้รถป่าไม้ขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะเห็นไหมเรามีบุญเราได้นั่งรถป่าไม้ด้วยนะเจ้าค่ะแถมข้างหน้ายังมีแอร์อีกต่างหากอ้าวละพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยตรงไปเลยค่ะเราจะไปปลูกป่ากันค่ะอ๋ออันนี้ก็อีก2ต้นนะบาวบาบเนาะโอ้เห็นแล้วก็น่าจะสนุกมากเลยตรงไปทางนี้เลยนะคะแล้วเราเข้าไปในเส้นทางที่เราจะได้มีโอกาสเชื่อมป่าออกมาเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนเขาเรียกล้างท้องป่ารอที่เราจะเดินเข้าไปแล้วเราก็จะไปทำป่าเปียกไปทางนี้ได้เลยค่ะทางนี้เลยนะคะเอาพี่ตากล้องไปด้วยนะมาพี่ตะก้อนขึ้นรถเลยค่ะเอ้าไปเถอะพ่อบันเดินกายนั่นเลยค่ะขึ้นแล้วนะคะอ้าวจ้ะเราก็ไปเส้นทางนี้เลยค่ะรถอันนี้มี4 wheel ใช่ไหมโอเคเราไปทางนู้นเลยนะคะไปนู้นเลยค่ะคุณแม่เนี่ยทยอยปลูกก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราก็เชื่อมป่ามาแล้วลงทางด้านนี้แล้วขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณแม่พาไปเวลาที่พวกเราทำงานในวันวิสาขบูชาเนี่ยงานของเราก็คือทั้งปลูกต้นไม้แล้วก็รักษาใจของเราให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสด้วยเนี่ยน้ำพวกนี้ค่ะคือถังน้ำที่คุณแม่ไว้ตรงไปเลยนะคะแล้วไปทางด้านนี้เลยค่ะค่ะนี่คือต้นไม้เล็กๆที่คุณแม่ปลูกอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นต้นไม้มาทางนี้เลยนะคะไปทางนี้เลยค่ะจ้ะเราพยายามที่จะเก็บน้ำไว้เท่าที่เราจะทำได้และจากการมีน้ำเนี่ยก็ทำให้ต้นไม้งอกงามงั้นวันนี้มันฝนก็น้ำเยอะอ่ะนับใช่แต่ว่าที่นี่มันเป็นเงาของป่าที่แบบเงาของฝนน่ะนี่อันนี้คุณแม่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะไปทางนี้นะคะไปทางนี้ค่ะอีกนิดเดียวค่ะตรงไปนี่ค่ะแล้วไปขึ้นทางโน้นเลยค่ะง่ายค่ะ
เราก็กลับมาในเส้นทางที่เราจะเอาต้นไม้เข้าไปปลูกในป่าเมื่อกี้นี่เอาไว้ทางนู้นแล้วใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละกลับไปที่เส้นเดิมเนี่ยค่ะก็มีเส้นทางเลี้ยวใช่ไหมคะขึ้นทางด้านนู้นน่ะถ้ามองดูแล้วเราก็มีที่เก็บน้ำอยู่มากพอสมควรค่ะเป็นการเตรียมแผนอย่างดีสำหรับฤดูฝนนี้ถ้าเผื่อว่าเราสามารถนะคะที่จะเก็บน้ำไว้ตามการวางแผนที่ดีที่เราทำคอนโทรลไว้เนี่ยเราก็จะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จทีเดียวของการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะคะค่ะค่ะค่ะนะคะเราไปตรงบอร์ดตรงนั้นได้เลยค่ะเราเลี้ยวฟึดตรงถ้าเป็นนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวได้เลยค่ะก็เป็นการกลับมาหายใจกับป่าอีกทีหนึ่ง